โดยตัวแทนจาก19พรรคร่วมรัฐบาลที่มีนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายรัฐบาลเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือถึงกำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐที่จะแถลงต่อรัฐสภาโดยนายสนธิรัตน์ได้ทำร่างนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐรวบรวมนโยบายของพรรคการเมืองใหญ่ 4-5 พรรคจัดทำขึ้นเป็นโครงร่างมาแจกจ่ายให้กับพรรคร่วมได้พิจารณาเพื่อจัดทำให้สอดคล้องกันค่ะเบื้องต้นได้ขีดกรอบการหารือร่วมกันในวันนี้ก่อนที่จะมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใช้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาต่อไปซึ่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคพลังประชารัฐระบุว่าการประชุมร่วมรัฐบาลครั้งแรกผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่ายและต่อจากนี้จะมีการพัฒนานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งจะนำทั้งหมดนะครับมาพิจารณาอีกครั้งในวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่หอประชุมใหญ่ TOT และหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะนำมาประกอบเป็นร่างเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใช้ในการแถลงนโยบายต่อของรัฐบาลนะครับต่อไปทั้งนี้ได้แบ่งนโยบายออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือนโยบายเร่งด่วนระยะ1ปีที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนการกระตุ้นเศรษฐกิจเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและสวัสดิการของประชาชนอีกอย่างนึงคือนโยบายต่อเนื่องระยะ4ปีที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติครับฟังเสียงคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความมุ่งหวังว่าสิ่งที่สัญญาไว้ช่วงที่มีการเลือกตั้งจะได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาเลือกลำดับแล้วที่สำคัญครับเราก็ต้องมานั่งคิดว่าภายใต้งบประมาณที่จำกัดเนี่ยจะทำอะไรก่อนหลังจะเน้นความสำคัญอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ขอให้รอดูนะครับอันนี้ก็ได้คุยกันในพรรคร่วมถึงระดับหนึ่งครับขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบร่วมกันถึงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและแจ้งในที่ประชุมว่ารัฐบาลอาจจะขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมในวันที่23-24 กรกฎาคมนี้ค่ะ